ัสดีทุกคนตอนนี้ก็กำลังรออีก2ชั่วโมงนะคะเพื่อที่จะไปเจาะเลือดอีกรอบนึงเพื่อที่จะตรวจหาเบาหวานนะคะว่าจะเป็นเบาหวานหรือเปล่าระหว่างตั้งครรภ์นะคะตอนตรวจไปรอบแรกนะคะทุกคนไอ้พยาบาลที่เขาเจาะเลือดให้เขาบอกว่าเปอร์เซ็นต์น้ำตาลในเลือดอะมันเยอะมันเป็น 6.0 ใช่ป่ะมันเยอะเกินไปอ่ะมันควรจะต่ำกว่านี้เขาบอกเขาเลยถามอีกรอบว่าเออเราได้กินข้าวหรือเปล่าวันนี้อะไรเงี้ยไอ้เราก็ตั้งแต่ตื่นมาก็ยังไม่ได้กินทั้งน้ำทั้งข้าวเลยนะทุกคนจนตอนนี้10โมงครึ่งแล้วก็ยังรออยู่อ่ะต้องอีกประมาณครึ่งชั่วโมงนึงถึงจะเสร็จเดี๋ยวพอครบอีกครึ่งชั่วโมงเราก็จะตรวจเลือดอีกรอบนะคะเพื่อเช็คว่าได้เป็นเบาหวานหรือเปล่าหรือว่าควรจะลดปริมาณน้ำตาลลงในมื้ออาหารต่อไปหรืองดกินของหวานนั่นเองเดี๋ยวมาดูกันอีกครึ่งชั่วโมงนะทุกคนกินข้าวกันนะคะหลังจากที่ไม่ได้กินมาตั้งแต่เช้าเอาละค่ะเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตอาการตั้งครรภ์กันนะคะตอนนี้ก็ท้องได้6เดือนเต็มแล้วนะคะน้ำหนักอยู่ที่58กิโลขึ้นมา4กิโลนะคะอารมณ์ของคุณแม่ตอนนี้ก็หงุดหงิดง่ายอารมณ์เสียบ่อยนะคะอาหารการกินก็หิวบ่อยกินเยอะแล้วก็จะพยายามกินน้ำให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะมาได้นะคะเพราะว่าปกติเป็นคนที่ไม่ชอบดื่มน้ำมากอาการก็จะมีปวดหลังเหนื่อยง่ายแล้วก็ปวดฉี่ห้องน้ำบ่อยมากการดิ้นของลูกก็ดิ้นเยอะมากนะคะดิ้นตั้งแต่ก่อนที่จะไปอันเตอร์ซาวด์ก็ประมาณ3เดือนกว่าเกือบ4เดือนเขาถึงดิ้นนะคะก็รู้ตั้งแต่ตอนนั้นเลยว่าแบบเป็นการดิ้นของเขาแล้วก็ดิ้นตลอดทุกชั่วโมงแทบทุกชั่วโมงได้มาโปรดซะอันที่ชาฟูกระเป๋าเฮ้ยอันนี้ไม่โรสอ้วนวันนี้นะคะพาเด็กน้อยมาปั่นถีบจักรยานเล่น